สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาอยู่กับเราอีกแล้วนะคะช่างปอยบาชินะเย่วันนี้นะคะเราก็จะมาทำละครสั้นเรื่องน้องสาวของฉันถูกรถชนจะเป็นยังไงแล้วไปดูกันเลยค่ะจะสนุกแค่ไหนนะคะหรือว่าจะเศร้าแค่ไหนนะคะไปรับชมกันเลยค่ะไปกันเลยไปกัน Let's goนี่ออยมีอะไรคะคุณพ่อมีอะไรเหรอคะวันนี้พ่อขอฝากน้องนะเอาทุกทีก็พ่อกับแม่ก็พาน้องไปทำงานด้วยไม่ใช่หรอคะทำไมวันนี้ถึงฝากล่ะเฮ้ยวันนี้พ่อกับแม่จะไปทำงานที่ต่างจังหวัดสัก 3-4 วันนี่แหละลูกแล้วทำไมพ่อถึงไม่พาน้องไปด้วยล่ะคะนี่ออยอะไรคะแม่ทุกทีก็เห็นพาน้องไปอยู่ไม่ใช่หรอพ่อกับแม่มีธุระที่สำคัญมากเลยนะเอาน้องไปแม่ก็ต้องนั่งดูแลน้องไม่ได้เข้าร่วมประชุมครั้งใหญ่หรอสิลูกแม่ฝากน้องหน่อยนะพ่อกับแม่อยากทำเองไม่ใช่หรอทั้งที่หนูไม่อยากมีน้องด้วยซ้ำไปฝากหน่อยนะอ่ะตังค่าจ้างเยี่ยมเลยค่ะพ่อเอาน้องลงพ่อกับแม่ก็ไปเลยพ่อกับแม่จะไปจริงๆหรอคะจ้ะพ่อกับแม่จะไปจริงๆกลับมาพ่อจะซื้อขนมมาให้เต็มบ้านเลยเข้าใจไหมเข้าใจค่ะไหนมาให้พ่อก่อนหน่อยเร็วค่ะพ่อขับรถดีๆนะคะคุณแม่ด้วยจ้าบ๊ายบายจ้ะพ่อไปก่อนนะอย่าทำไอ้น้องนะถ้าเกิดฉันเห็นถ้าเกิดฉันกลับมาเห็นน้องร้องไห้หรือว่าเป็นแผลแกโดนดีแน่แผลแค่ขอบคุณฉันว่านะไอ้ออยอ่ะมันดูเชื่อใจไม่ได้เลยหน้าคุณมันอ่านแบบอยู่ด้วยกันสองคนแล้วอาจจะรักน้องก็ได้ลองดูก็ได้ค่ะโอ๊ยทำพี่ออยคะพาหนูไปกินข้าวหน่อยค่ะอุ้มหน่อยอุ้มหน่อยโตป่านนี้แล้วยังจะให้อุ้มอีกมีเท้าก็เดินเอาเองดิตามมาก็แล้วกันค่ะห่วยน่าเบื่อนี่นั่งลงรอก่อนนั่งรอก่อนเดี๋ยวฉันจะทำกับข้าวให้โอเคค่ะถ้างั้นก็ทำข้าวต้มเปล่าๆกินก็แล้วกันพี่ออยหนูอยากกินข้าวผัดกุ้งเรื่องมากเอาข้าวต้มไปกินก่อนแล้วกันทำไม่เป็นว่ะเสร็จแล้วขึ้นมากินพี่ออยหนูไม่ได้อยากกินข้าวต้มหนูอยากกินข้าวผัดกุ้งก็บอกว่าทำไม่เป็นไงมีอะไรก็กินอันนั้นแหละกินไปเลยกินแล้วน่ารำคาญว่ะก็ได้ค่ะไรข้าวต้มใช่ไหมอร่อยหรือไงฮะอร่อยค่ะมันเค็มจังถ้าอร่อยก็กินให้หมดจานก็แล้วกันนะเดี๋ยวฉันอ่ะจะไปเล่นเกมก่อนค่ะน่าเบื่อจริงๆเลยคนกำลังตายแรงอยู่เฮ้ยนี่แน่นี่แน่ฮ่าฮ่าฮ่าและไม่กินแล้วและจะอ้วกอร่อยก็ไม่อร่อยเลยอ่ะพ่อกับแม่ทำอร่อยกว่านี้อีกเฮ้ยดูสินั่งเล่นเกมไม่สนใจเราเลยเอ้ยนี่ไงวังของเรา
องไปเล่นดูก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยตอนเย็นค่อยไปเล่นสนามเด็กเล่นอันใหญ่พี่ออยมีอะไรห้วยเกมกำลังตึงอยู่เลยเนี่ยหนูไปเล่นสนามเด็กเล่นนะเออจะไปไหนก็ไปเลยโอ้อะไรอ่ะอยู่ดีๆก็ดุไปดีกว่าลาลาลูอู้ยูฮูวันนี้ได้ไปเล่นสนามเด็กเล่นแล้วถ้าเกิดพ่อกับแม่อยู่นะพ่อกับแม่ก็คงพาเรามาเล่นแล้วแหละแล้วก็เล่นด้วยกันอย่างสนุกแต่นี่พ่อกับแม่ไม่อยู่ให้เราเล่นคนเดียวเศร้าเลยขอเล่นด้วยสิยูฮูให้เห็นพี่ออยด้วยอ่ะพี่ออยเห็นหนูไหมพี่ออยพี่ออยเห็นหนูบ้างพี่ออยพี่ออยเห็นหนูบ้างโอ๊ยนกอะไรเนี่ยเสียงแหลมจริงเลยโอ๊ยตายยังไงเนี่ยทำไมต้องตายด้วยโอ๊ยแม่อยากซื้อโทรศัพท์ใหม่จริงๆเลยอ่ะอยากได้ iPhone 14อ่ะเครื่องเก่ามันก็แหลกฮู้ไม่เล่นแม่งเล่าไปหานอนดีกว่าโอ้พี่ออยไม่สนใจเราเลยไปเล่นอย่างอื่นดีกว่าว้าวสไลเดอร์อุ้ยสไลเดอร์วิว1 2 3ปิวโอ้ย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 เจ็บเจ็บเจ็บถ้าอย่างนั้นก็เล่นใหม่ยูฮูเล่น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 ที่นี่มันมีแค่นี้เองอ่ะแต่ว่าอยากไปเล่นที่สนามเด็กเล่นอันใหญ่จังอันใหญ่มันจะมีเยอะกว่านี้อีกเดี๋ยวขอพี่ออยไปเล่นดีกว่าแล้วก็ให้พี่ออยพาไปด้วยเพราะว่าสนามเด็กเล่นนั้นมันอยู่ในตัวเมืองเลยไงตัวกระดาษเลยกระดาษบ้าอะไรล่ะตัวตลาดรวยอ่ะมีสายให้เล่นด้วยไปดีกว่าให้พี่ออยพาไปดีกว่าวิฮูวิวไปเย้ปุ้งยกล้อไปเลยค่ะพี่ออยจ้ะพี่ออยโอ้ยมีอะไรเฮ้ยรำคาญแล้วนั่นเนี่ยคนจะหลับจะนอนกำลังฝันถึงผู้ชายซิกแพคใหญ่ๆเลยเนี่ยฝันของฉันหนุ่มหล่อของฉันหายไปแล้วเป็นเพราะแกคนเดียวเลยแอนหนูขอโทษมีอะไรก็พูดก็รีบๆพูดมาสิพี่ออยพาหนูไปเล่นสนามเด็กเล่นได้ไหมคะตอนนั้นก็ไปมาแล้วนี่จะไปที่ไหนอีกล่ะสนามเด็กเล่นในตลาดอะค่ะพอดีว่าเพื่อนหนูชอบไปเล่นทุกวันอ้าวถ้าเกิดเพื่อนไม่ไปเล่นวันนี้ล่ะพี่ออยยังไงเพื่อนหนูก็ต้องไปเล่นทุกวันอยู่แล้วสิพาหนูไปหน่อยนะไม่งั้นหนูจะฟ้องพ่อแน่เอาพ่อมาอ้างอีกละเออไปก็ไปเย้พี่ออยใจดีที่สุดเลยไปคิดแผนอะไรดีๆออกล่ะถ้าเกิดพี่ไปส่งแล้วพี่กลับมาบ้านแล้วให้เราเดินกลับมาเองนะได้เลยค่ะตกลงเลยนะให้หนูเดินกลับมาเองเหรอไม่เอาว่ะเราตกลงกันแล้วเอ้าพี่ออยขับรถดีๆหน่อยสินี่ว่าจะเดินกลับนานๆพี่ออยรอหนูนั่งอยู่ตรงนั้นได้ไหมคะ
ก็ได้เย้ไปแล้วนะอ้าวเพื่อนไม่เห็นมาเลยอ่ะงั้นก็เล่นคนเดียวก็ได้ปุ้งปุ้งปาลาลากุ้งกุ้งกิ้งกิ้งกิ้งปูดเล่นอันนี้ดีกว่าเล่นคนเดียวไปเลยสิคะคิดอะไรออกละมันเล่นแบบนั้นใช่ไหมมองไม่เห็นหรอกขับรถดีดีกว่าแล้วก็ให้มันเดินกลับเองดีจริงๆเลยเราจะได้ไม่มีเด็กมากวนละดีที่สุดเลยแฮวี่วันนี้ฉันมีความสุขน้องไม่อยู่พ่อแม่ไม่อยู่ฉันล่าเริงขยับก้นไปนิดนึงดีโอ้โหนี่อ่ะฮ่าฮ่าโอ้ได้นอนสบายสบายแล้วเราไปนอนกันดีกว่าเอ้ยยูฮูไปพี่ยูฮูเย้เดี๋ยวเล่นเป็นอันนี้ก่อนดีกว่านี่แน่ฮ่าฮ่าหุ้ยถาวรนี่นาเข้าไปถาวรเฮ้ยเจอเงินด้วยเอามาเลยทางออกมันอยู่ตรงไหนล่ะเนี่ยเออหุ้ยเจอแล้วเจอแล้วโหอ้าวโหซับซ้อนอีหลีไปเล่นไปเล่นไปเล่นอู้นี่แน่อีกเอาอีกเอาอีกพี่ออยดูหนูพี่ออยพี่ออยหายไปไหนอะรถไม่อยู่พี่ออยพี่ออยหายไปไหนอะพี่ออยจะไปซื้อของถ้างั้นก็ลองรอก่อนก็ได้ดูอย่ามัวแต่ร้องสิร้องไห้ก็ไม่มีประโยชน์หรอก1ชั่วโมงผ่านไปพี่ออยยังไม่มารับอีกเหรอหิวข้าวพี่ออยพี่ออยจะมารับหนูอ่ะพี่ออยอ่ะบุญบุญบุญวันนี้ไปเล่นสนามเด็กเล่นดีกว่าเอ้านั่นมันอุบัติเหตุนี่นะอะไรกันเนี่ยไม่นะแอนนี่แอมเพื่อนฉันนี่ต้องรีบพาแอมไปส่งโรงพยาบาลซะแล้วแอมทำใจดีๆไว้นะเพื่อนเพื่อนรับแอมแอมยังไม่ตายเหรอนะพี่ฝากพี่ออยด้วยนะฉันไม่นะแอนอย่าเพิ่งตายทำใจดีๆไว้ตอนนี้อยู่โรงพยาบาลแล้วคุณหมอครับช่วยเพื่อนผมด้วยครับเพื่อนหนูเป็นไรจ๊ะถูกรถชนครับนะจ๊ะต้องโทรบอกพี่ออยแล้วมีเบอร์พี่แกอยู่ตึ๊ดฮัลโหลนี่ใช่เพื่อนแอนใช่ไหมจ๊ะใช่ครับพี่ออยจำผมได้ไหมเอาจำได้ใช่เทนหรือเปล่าใช่ครับมีอะไรหรือเปล่าจ๊ะ
คือวันนี้ผมเดินไปสนามเด็กเล่นแอนโดนรถชนครับฮะโดนรถชนอย่างนั้นเหรอแล้วตอนนี้อยู่ไหนแล้วล่ะตอนนี้อยู่ในห้อง ICU เลยครับยังไม่ออกมาเลยครับไม่นะน้องรักของพี่แอนอย่าเป็นไรอย่าเป็นไรนะแอนพี่กำลังไปหาไม่น่าเลยไม่น่าปล่อยแอนเลยอ่ะต้องรีบเร่งสปีดซะแล้วน้องฉันจะไม่เป็นไรถ้าเกิดพ่อกับแม่รู้เรื่องนี้ฉันตายแน่แน่เทนเป็นไงบ้างตอนนี้อยู่ห้อง ICU อยู่เลยครับตายละขอให้แอนไม่เป็นไรเถอะตอนนี้ผมโทรบอกพ่อกับแม่พี่แล้วเรียบร้อยนะครับบอกแล้วโอ้ยยังไม่ถึงจังหวัดนครราชสีมาเลยเนี่ยเกิดเหตุอะไรอีกล่ะตาย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 คุณมีอะไรคุณแอนโดนรถชนเทนโทรมาบอกฉันเพื่อนของแอนใช่ไหมเทนอ่ะใช่แอนโดนรถชนคุณแล้วออยล่ะออยไปไหนเทนบอกว่าเทนโทรหาออยแล้วนั่นไงออยพ่อแม่กลับมาเร็วจังฮะแกนี่มันลูกในละคุณจริงๆเลยบอกให้ดูแลน้องก็ไม่ดูเล่าเรื่องทุกอย่างมาให้หมดเดี๋ยวนี้ไม่งั้นฉันจะไล่แกออกจากบ้านก็ได้น้องอ่ะชวนหนูไปเล่นสนามเด็กเล่นตอนแรกก็จะเล่นสนามเด็กเล่นที่โรงเรียนอนุบาลหมี่น้อยใกล้ๆอ่ะแล้วคันนี้แม่งก็มาบอกว่าให้หนูอ่ะพาไปเล่นสนามเด็กเล่นที่ตลาดแล้วหนูก็ไปส่งน้องหนูว่าจะกลับแล้วค่อยมารับน้องไม่ให้หนูกลับหนูก็เลยนั่งรอแล้วยังไงแล้วคราวนี้หนูก็แอบน้องกลับไปแกนี่มันลูกนี่ละคุณจริงๆเลยนะไอ้ออยนิสัยแกได้มาจากใครฮะก็หนูไม่รู้ไงหนูไม่คิดว่าเรื่องมันจะเกิดขึ้นเร็วขนาดนี้เถียงฉันได้นะเนี่ยเก่งจริงๆพ่อของแอนผมขอกลับก่อนนะครับศึกครั้งใหญ่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วคุณหมอคะคุณหมอคนไข้เป็นอะไรหรือเปล่าครับตืด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 คนไข้หนูคนไข้ล้างไม่อยู่จริงๆเป็นยังไงบ้างครับคุณหมอต้องขอโทษด้วยนะครับคนไข้ไม่ฟื้นมาแล้วครับไม่แอนแอนลูกพ่อต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพวกคุณด้วยนะครับไม่แอนเป็นเพราะแกคนเดียวไอ้ออยแกออกจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้ออกไปเลยแล้วหนูจะอยู่ยังไงล่ะหนูจะไปไหนจะอยู่ยังไงมันก็เรื่องของแกมันไม่ใช่เรื่องของฉันแกอยากไปไหนก็ไปฉันไม่ลังแกไว้แล้วออกไปเลยไปเก็บเสื้อผ้าแล้วก็ออกไปเลยรถคันนั้นอ่ะฉันยกให้แกเลยก็ได้ประคุณกลับบ้านกันเดี๋ยวผมจะเอาศพลูกของคุณไปอาบน้ำแล้วก็ทำความสะอาดนะครับพระพุทธคุณมันแรงไปไหมอ่ะเรากลับบ้านเราดีกว่าเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนสนุกกันหรือเปล่าถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย